แชมป์คิกบ็อกซิ่งชาวอิตาลีผู้นี้ครับนะฮะต้องการที่จะวัดพลังแข้งกับทางด้านของนักมวยไทยครับงานนี้ครับต้องดูกันครับว่ามันจะจบยังไงครับเป็นการเจอกันระหว่างสองคนนี้ครับนี่คือทางด้านของโจเพียสตาครับนักชกชาวอิตาลีครับคิกบ็อกซิ่งครับที่ไปโตที่ฝรั่งเศสครับโอ้ยและนี่ครับผู้ที่เตะเจาะขาเจาะยางคุยอยู่คือสมทรงเกียรติธรณีนั่นเองครับโอ้โหทั้งคู่ครับเจอกันเมื่อวันที่16ครับเดือนกุมภาพันธ์กับปี2534ครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับสาดแข้งไปครับสมทรงครับจังหวะนี้เดินสาดแข้งครับแหมเตะเจาะขาตัดขาครับไม่เป็นเบาหวานก็ตัดขาได้ครับแหมนี่เป็นการเจอกันครั้งที่2นะครับครั้งแรกนี่สมทรงนี่พลาดท่าไปครับนะฮะโดนหมัดขวาตรงจากทางด้านของโจเพียซ่าครับหมัดนี้ครับก็แพ้น็อกไปในครั้งแรกครับนี่เป็นการเจอกันอีกครั้งครับต้องมาดูว่าสามารถที่จะสางแค้นได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนย้ำแค้นเหมือนเดิมครับเปิดเกมมานี่ครูสมทรงนี่เน้นเตะขาเจาะขาครับแหมเน้นตัดขานะครับโจบอกว่าไม่ทันได้เป็นเบาหวานมาตัดขาทำไมครับจังหวะนี้ครับมาดูกันดีกว่าครับสาดแข้งขวาครับโจครับสาดแข้งขวาครับโจหมัด1 2 3ครับโจครับยานสมทรงนี่ได้ชื่อว่าเป็นฉายาแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ครับจากที่ได้ชกกับนักมวยที่สูงกว่าตัวเองใหญ่กว่าตัวเองมาตลอดครับมาตอนนี้นี่เจอแบบแหมไล่ๆกันบ้างครับเตะจากขาไปครับตัดขาไปจนว่ามีอาการหรือเปล่าครับแข้งซ้ายครับคิดไม่ออกบอกซ้ายครับจังหวะนี้1ผางครับ1หมัดซ้ายตามด้วยแข้งอีก1ผางครับแหมเริ่มมีอาการโซเซ1ผางครับเจอหมัดคืนมาจากโจเหมือนกันครับเอาหลบได้ครับหมัดจากโจครับตีเข่าครับโจสัดแข้งขวาครับโจหมัดขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาเอาระวังครับซ้ายขวาครับระวังครับเพราะว่าอาจารย์ครูสมทรงเคยแพ้หมัดของโจมาก่อนนะครับระวังอุ้ยหลบได้ครับหลบสวยแล้วเตะจอคืนไปครับโอ้โหร้อยหนัดร้อยหนัดจัดนอนสต็อปครับเอาอาจารย์สมทรงแข้งแตกครับครูสมทรงแข้งแตกครับโอ้โหยังไงครับแบบนี้ครับต้องให้ท่านแง่ขึ้นมาเช็คเลยครับโอ้แล้วผู้ชมก็ชอบใจกันใหญ่ครับเพราะครูสมทรงแข้งแตกครับแน่แน่ครูสมทรงบอกว่านี่ฉันสู้ได้ครับฉันสู้ได้อยู่ครับแค่แข้งแตกเฉยๆครับแหมไกลหัวใจครับแพทย์ขอดูอีกทีนึงครับให้ทางพี่เลี้ยงของฝั่งครูสมทรงได้ดูด้วยนะครับโอ้โหครับโอ้นี่ซัดจนตัวเองแข้งแตกเลยนะฮะนานๆจะได้เห็นนักมวยไทยซัดจนแข้งแตกครับแหมเราข้ามมาเลยกันดีกว่าครับก็แพทย์สนามอนุญาตให้ชกต่อครับเพราะว่าแค่แข้งแตกครับไกลหัวใจไกลสมองครับไม่มีปัญหาครับสาดเข้าไปต่อครับแม่แข้งแตกก็สาดไม่หยุดเอาตีเข่าซ้ายครับครูสมทรงครับหมัดซ้ายตามด้วยเข่าซ้ายครูสมทรงทีขวาครับครูสมทรงหมัดซ้ายขวาระวังครับจังหวะนี้เดินเข้าหาเอาเข่าซ้ายหมัดนี้ไม่โดนครับหมัดซ้ายขวาครับเดินเข้าหาหมัดซ้ายขวายิงไปก่อนครับแหมโจบอกว่าอะไรกันนี่ครับแหมบ่าวนี้แหมบ้านเลือดกันครับบ่าวนี้ครับแหมจังหวะนี้1 2ครับทางด้านของแข้งขวาหลบได้ครับหลุดครับโจครับสาดแข้งไปแหมไม่โดนครับเจอแข้งขวาคืนครับหมัดขวาครับทางด้านของโจระวังครับที่โจนี่ยังมีความอันตรายที่หมัดนะครับจังหวะนี้ครับเหล่าๆไม่ได้ครับแข้งขวามาครับทางด้านของโจครับ1 2 3ครับโจแหมโยกอย่างมวยสากลครับหมัดซ้ายครับด้านของสมทรงครับหมัดขวา1 2คืนมาครับจากสมทรงครับเอาละครับหมดยกที่1ครับแหมเดี๋ยวเราข้ามเลยดีกว่าครับเพื่อความประหยัดเวลาครับมาครับเดี๋ยวผมข้ามมากไปครับมาดูดีกว่าครับยกที่2ครับอาตีเข่าซ้ายครับหมัดซ้ายครับด้านของครูสมทรงครับจังหวะนี้เข้าหาครับแทงเข่าซ้ายครับครูสมทรงแข้งขวาขึ้นเอาสุดครับระวังครับอย่าเล่าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับโอ้โหอย่าลกๆเดี๋ยวพัดพกดังพึ่งนะฮะพัดพกก็คือหล่นตุ๊บนะครับอย่าลกๆนี่สำนวนของพังงาครับแปลว่าอย่าประมาทครับอย่าเซ่อซ่าอย่าเถลอทล่าครับมาครับ1 2ครับท่านของสมทรงครับแหมเมื่อสักครู่นี้ผู้ชมชอบใจครับผู้สมทรงยังคงเดินบทเดินมีเดินเข้าหาครับมัด1 2ครับแหมโจนี่คงคิดในใจว่าเปล่านี้นี่โอ้โหสนัดแข้งแตกขนาดนี้นี่ยังไม่ยอมถอยครับครูสมทรงยังคงบดอยู่ครับเดินเข้าหาครับแหมร้อยแรงเหลือเกินครับร้อยแรงแกงปลากระบอกครับจังหวะนี้เอาหมัดซ้ายครับเดินเข้าหาหมัดขวาจะแข้งขวาคืนแข้งขวามาครับเจอหมัดซ้าย1 2ครับสาดออกมาก่อนครับจังหวะนี้
หมัดซ้ายครับด้านของจันสมทรงครับสัดแข้งซ้ายสูงไปครับกูสมทรงขยับมาครับหมัดซ้ายกูสมทรงยังคงเดินบทดัมบี้ครับเดินขยี้ให้แรงครับเข่าซ้ายครับกูสมทรงครับโจครับหมัด1 2 3 4ครับมา4ชุดครับแหมระวังครับอย่าเล้าๆครับแข้งขวามาครับเจอหมัด1 2คืนครับโอ้ยร้อยนัดครับร้อยนัดจัดไม่หยุดครับอย่าเพิ่งหยุดถ้าไม่สิ้นสุดเสียงระฆังครับจังหวะนี้โอแข้งซ้ายครับมาเป็นชุดหมัดซ้ายคุณสมทรงแข้งขวามาครับโจเดินเข้าหายังคงเดินบดอยู่ครับมัน1 2 3ครับแหมโจนี่จะเหนื่อยใจหรือเปล่าครับคู่ต่อสู้ยังคงเดินบดอยู่ครับจังหวะนี้หมัดซ้ายครับหมัด1 2มาครับคุณสมทรงครับหดแข้งขวาไปครับทางด้านของโจหมัดซ้ายครับคุณสมทรงเดินขยับเข้ามาครับ1 2ครับทางด้านของคุณสมทรงครับหมัดแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายลำตัวครับ1ผางแข้งซ้ายอีก1ผางครับจังหวะนี้ครับเอาแล้วครับชัดไม่หยุดครับชัดไม่หยุดชัดภาษาใต้ไปว่าเตะครับเดินเข้าหาครับยังไงดีครับแข้งซ้ายครับลำตัวครับแหมซ้ายทั้งแถบครับโจนี่น่าจะเจ็บทั้งซ้ายครับทั้งลำแข้งทั้งลำตัวครับโดนไปหมดครับซ้ายทั้งแถบอาสาดแข้งขวามาครับโจสาดแข้งขวาโจครับผู้สมทรงเริ่มถอยครับแหมอย่าเล้าๆครับอย่าลืมครับยังไงดีครับจังหวะนี้แหมร้อยเหลือเกินครับคู่นี้ครับสาดแข้งขวามาครับโจหมัด1 2ครับโจครับตีเขาครับโจหมัดซ้ายไปครับคุณสมทรงโอ้โหยังคงกดต่อยังไม่หยุดไม่ยั้งครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับยังไงดีครับสัดแข้งขวามาครับทางด้านของโจครับคุณสมทรงยังก่อนครับหมัดซ้ายไปก่อนครับคุณสมทรงครับยังคงสู้อยู่ครับแหมสัดแข้งซ้ายเตะพับในครับหมัด1 2 3มาครับทางด้านของโจครับแหมเอาแลกอาวุธกันไม่มีโอ้เจอแข้งซ้ายไปครับถึงกับยักงายครับโดนนับเลยครับโอ้โหแข้งซ้ายขึ้นก้านคอครับเมื่อสักครู่ครับโดนนับเลยครับโดนนับที่1ครับอ้าวๆๆแพทย์รีบขึ้นมาทำไมครับแพทย์ครับอ้าว ยังไงครับเอาแล้วขึ้นมาทำท่าอะไรอ๋อไม่ใช่พี่เลี้ยงอะพี่เลี้ยงจะขึ้นมาทำไมครับโอ้สัตว์แข้งซ้ายไปครับท่านนั้นของผู้สมทรงครับเอาแล้วครับแต่ท่านนั้นของโจโจฟื้นหรือยังครับโจครับโจโอ้ยรักครั้งช่วยพอดีครับโอ้โหแม่มาต่อกันเลยยกที่3ดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดินเข้าหาสัดแข้งขวาครับด้านของโจครับแข้งขวาตัดล่างครับโจครับโจต้องบุกแล้วครับจังหวะนี้พอโดนนับไปครับเมื่อสักครู่ครับมาครับเดินเข้าหาหมัดซ้ายขวาตามด้วยตีเข่าขวาครับทางด้านของโจอีบขวามาครับโจครูสมทรงยังคงเดินสบายๆอยู่ครับเดินตามติดอยู่ไม่ถอยครับสัดแข้งซ้ายขึ้นสูงครับแม่จะบันเสียนสัดซ้ายนี้หลุดครับซ้ายตัดล่างครับเตะขาซ้ายขึ้นแข้งสูงเอาแล้วครับสลับบนสลับล่างนะครับแข้งขวาไม่โดนครับโจครับเจอเตะตัดขาไปครับโอ้โหไม่เป็นเบาหวานก็ตัดขาได้เอาเจอขึ้นสูงเหมือนกันครับเอาแล้วครับแบบนี้ต้องเดานะฮะว่าจะเตะตรงไหนกันแน่ครับไม่ว่าจะเป็นเตะล่างหรือเตะบนครับโอ้เดาครับหมัดบนมีล่างครับโอ้โหสับสนเลยครับขึ้นสูงครับบันเซียนจังหวะนี้ยังไงดีครับโจเริ่มไม่เป็นทรงแล้วครับโจครับโอ้โหวันนี้คุณสมทรงเตรียมตัวมาลุยมาสู้เต็มที่ครับเดินเข้าหายิงหมัดซ้ายครับทางด้านของคุณสมทรงโจ1 2 3ครับสาดแข้งขวามาครับทางของโจครับแข้งขวาเตะจอขาครับโจครับคุณสมทรงสาดแข้งซ้ายไปครับแข้งที่แตกโอ้ยแล้วขึ้นบันเซียนอีกครับแหมมีล่างมีบนครับโอ้โหงานยากแล้วจังหวะนี้หมัดมาครับแหมหมัดเริ่มสเปะสปะอัดตีเข่า1ทีครับคุณสมทรงออกมาครับสาดแข้งขวามาครับโจยังคงสู้อยู่ครับยังไงดีครับแหมเอาแล้วครับเดินเข้าหาแข้งขวานี้หลุดครับด้านของแหมโจครับแข้งขวามาครับโจอาวุธเริ่มเบาครับกูสมทรงยังสู้อยู่ครับแหมเจ็บทั้งคู่ครับผมว่านะเอาแล้วครับเริ่มเบาเครื่องแล้วนะครับเครื่องเริ่มเบาลงครับเริ่มเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์เบาลงครับหมัดซ้ายตรงไปครับอย่าลืมครับแหมอย่าล้าวครับโอ้ยสาดแข้งซ้ายพับในครับทางด้านของโจแข้งขวาโจไม่โดนครับเดินมาครับหมัดแหมวืดไปหมดครับมันสเปซสปะมันอิเล็กเคขาไปหมดครับจังหวะนี้หมัดซ้ายครับทางด้านของผู้สมทรงแข้งขวานี้หลุดครับโจเขียบมาครับหัวแข้งขวาครับโจครับหมัด1 2ครับโจ1 2 3หัวแข้งขวามาครับแหมผู้สมทรงนี่ขุดบ่อล่อปลาหรือเปล่าครับโอ้โหเอาละครับแข้งซ้ายเตะจอขาเอาเริ่มมีอาการครับแม่โจเหมือนจะมีอาการพลือโชครับจังหวะนี้แม่พลือโชไปว่ายังไงอยู่ครับเอาโดนไปอีกหนึ่งแข้งครับแม่เริ่มมีอาการพลือโชครับท่านของโจเจอจอขาครับเอาโจยังสู้อยู่ครับ
โดนไปอีกทีครับเริ่มพูโชแม่โจเพียงเสียแล้วครับระวังครับโดนไปอีกหนึ่งผางครับเอาโจมีอาการพูโชครับเรียบร้อยลงไปนอนหงายแลวันครับโอ้โหเอาแล้วครับกรรมการนับครั้งที่2ครับจะตั้งคุ้มหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับยังไงครับโดนนับยังเป็นยังไงดีสู้ไหมสู้อ้าวหมดยกพอดีระฆังช่วยโอ้โหคุณพระครับแหมมาต่อกันยกที่4ดีกว่าครับเอาแล้วครับเริ่มมีจุดอ่อนมีให้เห็นแล้วนะครับรู้ไหมครับว่าในมวยโอ้ลงไปครับแหมนั่งเครงครับโดนกวาดง่ายๆเลยทีเดียวครับหลักไม่ค่อยดีฐานไม่ค่อยแน่นเริ่มงนเงินแล้วครับท่านของโจครับยังไงครับครูสมทรงเน้นเข้ามาครับแหมจะกวาดลานไม่ลงครับเตะจอขาครับเราขึ้นสูงเหมือนกันปันเซียนแล้วจอขาโลมีบนมีล่างสลับกันครับจังหวะนี้โจเริ่มไม่เป็นทรงครับโจครับเอาแล้วฐานเริ่มสั่นคลอนครับฐานเริ่มสั่นคลอนครับเตะจอขาไปครับยังไม่หยุดครับหน้าแข้งแตกก็ไม่สนครับด้านของแหมสมทรงครับสมทรงเดินเข้ามาครับยังไงเนี่ยครับอ่ะสัตว์แข้งซ้ายไปมาครับโจจะเข้ามาครับปัด1 2 3ล่อปลาขุดบ่อล่อปลาก่อนนะครับด้านนั้นของครูสมทรงครับแต่ครูสมทรงคือสบายสบายแล้วนะครับเตะตัดขาไปอีกหนึ่งดอกยังไงครับหมัดซ้ายครับจะไหวไหมครับท่านั้นของโจครับโจเพียซ่าครับเจอแข้งซ้ายครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายอีกทีครับครูสมทรงหัวแข้งซ้ายลำตัวไปหนึ่งผางก่อนครับหมัด1 2 1 2 3 4 5 6เอารัวหมัดเข้าใส่เอาปล่อยให้คู่ต่อสู้รัวหมัดครับปล่อยให้คู่ต่อสู้รัวหมัดหลบมาครับแหแล้วแกก็ยิ้มครับยิ้มสบายๆ สัดแข้งซ้ายไปครับแหมเหมือนแกเล่นแล้วครับจังหวะนี้ครับมาซ้ายลำตัวครับครูสมทรงครับแหมขู่ครับขู่เอาเตะจอกขาไปหนึ่งพางครับโอ้เพียงเสียแล้วครับมีอาการพลือโชชัดเจนครับโอ้โหมาเตะจอกอีกทีครับโอ้ยเพียงเสียแล้วครับเพียงแปลว่าเสียท่าเสียทรงครับเตะซ้ายขึ้นสูงจะบันเสียนครับยังไงยังได้อยู่เตะจอขาอีกทีครับโอ้เริ่มกระโดดยงเยงเยงครับท่านั้นของโจครับเอาเข่าซ้ายครูสมทรงครับแหมเวทนาเลยครับเว้นหน้าครับเว้นหน้าเลยครับจังหวะนี้ครับอ้าวเรียบร้อยครับพี่เลี้ยงขอยอมแพ้ครับหรือเปล่าครับกรรมการนับก่อนครับยังไม่ยอมแพ้ครับขอความไปครับกรรมการนับก่อนครับยกมือยังสู้อยู่เหรอครับยังสู้ครับนับถือใจสู้ครับในเมื่อนักมวยสู้ก็สู้ครับยังไงครับพี่เลี้ยงข้างล่างมันจะส่งซิกครับยังไงครับสาดแข้งซ้ายไปครับท่านของสมทรงครับมาสู้มาก็เอาต่อครับกวาดลานลงไปนอนหงาย1ดอกครับจังหวะนี้ครับโอ้โหกระโดดยงโยงเยงเยงเลยครับทีเดียวครับโอ้ยหน้าเวทนาครับเวทนาครับเวทนาคือเวทนาครับจังหวะนี้เอามาลุยกันต่อครับมาสู้อยู่ก็สู้ต่อครับบุกต่อครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาหมัดนี้ไม่โดนครับเริ่มสเปซสะพะเอาตีเข่าซ้ายครับครูสมทรงเดินเข้าหาแข้งซ้ายลำตัวครับครูสมทรงครับแกะองเข่าซ้ายไป1ผางจังหวะนี้ยังไงดีครับแหมจะออกอาวุธแต่ไม่ออกดังใจแล้วครับท่านของโจครับโอ้โหโจนี่นับถือหัวจิตหัวใจครับขณะนี้เรายังสู้อยู่ครับโอ้ยังไงดีครับเอาหมดยกต่อกันยกที่5ครับเอายังทนอยู่ครับโจครับกรรมการก็ไม่ยุติครับกรรมการคือยุติได้เลยนะครับโอ้โหสงสารนักมวยครับกรรมการครับโอ้สมทรงนี่เดินสาดแข้งซ้ายแล้วโจก็เพียงแล้วก็เรียบร้อยครับแหมโยนผ้าขึ้นมาเลยครับพี่เลี้ยงก็น่าจะโยนผ้าตั้งแต่ยกเมื่อสักครู่แล้วครับจะให้ฝืนทำไมครับโอ้โหเป็นชัยชนะครับที่น่ายินดีแต่ว่าก็โหดร้ายทันโอ้ถึงกับล้มเป็นลมเลยครับครูสมทรงครับก็เรียบร้อยครับเป็นท่านของครูสมทรงครับที่ชนะเชดิเกิลน็อกเอาท์ไปครับจากการเตะจอยางโจนะครับสามารถที่จะสางแค้นได้ครับโอ้โหฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับช่องโค้ชเชียร์ทีวีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ